ครับทิพย์ตระกูลมวยอัครพลยูฮันเงาะครับคู่แรกเริ่มแล้วครับพี่ป๋องน่าสนใจมากครับผมนี่ก็เป็นการคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งครับของสแตมเกียรตินิวัฒน์นะครับอดีตแชมป์เฉพาะการในรุ่น112ปอนด์นะครับหลังจากที่ห่างหายไปเกือบ2ปีนะครับไฟนี้นี่กลับมาอีกครั้งหนึ่งในการชกอุ่นเครื่องพิกัด118ปอนด์นะครับเจอกับทางเด็กเพชรลูกหมากรุ่นจนตองหนึ่งนะครับครับก็ติดกับเป็นสิ่งที่แฟนมวยรอคอยแล้วครับสแตมป์นี่เคยถูกคาดหวังครับว่าจะเป็นแชมป์โลกที่อายุน้อยคนหนึ่งของประเทศไทยครับในสมัยที่เขาครองแชมป์เฉพาะการในรุ่นไฟเวทของสมาคมมวยโลกครับแต่ว่าได้เพียงแค่ชิงครับในตอนนั้นครับพลาดท่าได้นับคาสโตโยกะก่อนด้วยครับพี่ป๋องเลยว่ามาพลาดครับใช่ครับตอนนั้นก็ถือว่าเป็นนักมวยดาวรุ่งที่แฟนมวยจับตามากนะครับในปี59นี่เคยไปชิงแชมป์โลกในรุ่นฟลายเวท WBA กับทางคาสโตเอโอกะที่ญี่ปุ่นแต่ว่าก็พลาดท่าแพ้ TKO ไปจากนั้นก็กลับมาชกอุ่นเครื่องแต่ว่าก็ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ครับแล้วก็ไฟสุดท้ายนี่ไปชกที่รัสเซียนะครับแล้วก็แพ้มาแล้วก็ไปบวชเป็นพระอยู่2ปีนะครับแล้วก็เพิ่งจะกลับมาครั้งนี้ครับก็กลับคืนสังเวียนอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับสำหรับสแตมป์เกียรตินิวัฒน์ครับสแตมป์ชื่อเดิมก็คือสแตมป์สิทธิ์หมอเสงนะครับแฟนมวยคงจำกันได้ในยุคที่เขาเป็นแชมป์เฉพาะการครับแฟนมวยหรือว่าคนไทยทั่วไปไม่ค่อยรู้จักครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เขามีชื่อเสียงมาในช่วงเวลาสั้นๆครับก่อนหน้าที่จะขึ้นชกไฟนี้คือการได้ไปชกสตรีทไฟครับพี่ป๋องแกไปปลอมตัวเป็นคนเป็นหนุ่มขี้เมาครับข้างสนามข้างเวทีแล้วก็ไปดวลกับนักมวยจริงๆก็เป็นไฟสร้างชื่อเขาก่อนหน้านี้ครับเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับก็ถือว่าเป็นการกลับมาได้วอร์มร่างกายหน่อยใช่ครับก็เรียกว่าเป็นที่รู้จักในสื่อโซเชียลอยู่พอสมควรครับแต่วันนี้นี่ขึ้นเวทีของจริงนะครับมาชกมวยสากลอาชีพแบบกติกาเต็มรูปแบบนะครับไฟนี้กลับมาในพิกัด118ปอนด์นะครับถือว่าก็เป็นพิกัดสบายๆของสแตมป์ครับก็ถือว่าเจอกับด่านอันตรายคนนะครับเหล็กเพชรลูกหมากพุทธยนต์ตองนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งครับไฟนี้ชกกันในกำหนด6ยกนะครับก็ปัจจุบันนี้สแตมป์อายุแค่21ปีเท่านั้นอายุ14ปีเท่านั้นนะครับก็ถือว่าแหมดังเร็วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับคือไปสะดุดอยู่พักหนึ่งแล้วก็ห่างไป2ปีก็พอดีช่วงโควิดนี่นะครับครั้งนี้ก็กลับมาก็ใกล้ครั้งนี้เสียงก็ให้ชกอุ่นเครื่องทันทีเลยครับเทียบฟอร์มเทียบสถิติก็สแตมป์เหนือกว่าอยู่แล้วครับชนะ21ครั้งครับน็อก8ครับแพ้3ครั้งขณะที่เหล็กเพชรครับชนะ6ครั้งครับชนะน็อก4แล้วก็แพ้2ครั้งครับกระดูกประสบการณ์มวยแน่นอนแล้วครับสแตมป์ดีกว่าครับแต่ว่าห่างหายไปนานครับต้องดูครับสภาพร่างกายเป็นอย่างไรครับน่าสนใจมากครับพี่บองครับก็พร้อมซ่าสดชื่นมีถังเช่าสกัดครับถังเช่าผสมมัลติวิตามิน V ครับสนใจโทร020265888ครับขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์ครับโดยคุณอดิศรสันสนียสุนทรหรือเสียอ้ําครับช่วงต่อครับยก2ครับการอุ่นเครื่องของสแตมป์กิตติวัฒน์ครับคัมแบ็กกลับมาในรอบ2ปีนะครับก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะกลับมาทำฟอร์มแล้วก็ขึ้นชิงแชมป์โลกอีกครั้งครับแต่ว่าก็ต้องดูนะครับว่าสภาพร่างกายที่หยุดไป2ปีนี่จะแข็งแกร่งเหมือนเดิมหรือเปล่าเดินเปิดเกมรุกไล่เลยครับสภาพร่างกายดูจากเนื้อตัวก็ถือว่าผ่านครับโอ้ยฮุกซ้ายตัดลำตัวนะครับสุดคาหมัดนะครับต้องนับเลยครับพยายามจะเดินแล้วครับสูดหายใจยาวๆครับให้มันโล่งนิดนึงกำลังจุกครับตอนนี้เริ่มดีขึ้นครับกรรมการมันดูกาเซียครับนับถึง8และยังให้โอกาสต่อครับดูที่ครับสแตมจะเร่งเลยหรือเปล่าครับเอาครับเดินอัดนะครับตัดลำตัวไปที่จุดเดิมเลยครับดูเอาครับแหมเน้นตัดลำตัวเหล็กเพชรเหล็กเพชรจะผ่านนาทีวิกฤตอย่างไรครับเหลือเวลาอีกเกือบ2นาทีเลยครับยกนี้ยกที่2เท่านั้นครับเดินแยกเคี้ยวเข้าใส่เลยครับสแตมหวังจะเช็คบินให้ได้ครับเอาครับโอ้โหไปเลยครับแม่ดอกนี้ดิ้นเลยครับมันจุกแล้วครับแผลเข่ายังไม่หายครับโดนย้ำเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหจบเกมครับพี่หมองครับผม